เราไปเขาสามมุกมาด้วยปะใช่ซึ่งนั่นคือเรื่องที่จะเล่าเขาสามมุกเนี่ยไอ้เขาสามมุกมันเป็นที่เอาไว้ให้ถ่ายรูปแล้วเขาก็ทำคิดภาพมันเป็นหน้าผาแล้วก็มีทะเลกว้างใหญ่ไม่หน้าผามันจะเป็นถนนใช่ปะเขาก็ทำเป็นแบบบันไดใหญ่ๆใหญ่ๆขึ้นมาให้คนยืนถ่ายรูปถ่ายรูปได้ยาวประมาณครึ่งกิโลก็ไปยืนถ่ายรูปกันแต่ว่าคือมันถ่ายวิวอย่างเงี้ยมันก็สวยๆอยู่แล้วเออแต่ว่าวันนั้นดันมีหมาม้าไปด้วยแล้วหมาม้าก็ชอบเหลือเกินในการที่เวลาถ่ายรูปต้องมีท่ากรุ๊ปต้องมีท่าช็อตภาพในหัวของพวกเราถ้าภาพพวกเราวัยรุ่นหน่อยกรุ๊ปช็อตมันก็คือยืนเรียงกันแล้วก็แบบเผลอๆเผลอๆอะไรอย่างมากก็เผลอๆอย่างมากก็แบบกอดคอแต่นี่ฮะนี่เริ่มละแต่ถ้าคุณไปกับแม่ของคุณกรุ๊ปช็อตมันจะออกมาประมาณแบบนี้เดี๋ยวให้ขึ้นให้ดูไปยืนอยู่ตรงที่เข็นรถเข็นไปยืนอยู่ตรงที่เข็นรถเข็นแอนเริ่มจากยืนเรียงกันนะแล้วก็ทุกคนเอียงไปคนละทางเอียงแค่หัวออกมาแล้วก็เอาหัวออกมาอันนี้ก็มาก็เดี๋ยวทำให้ก็ถ่ายมารูปหนึ่งเอียงมาบอกรูปสองเอียงหมดนะแล้วก็ทำมืออย่างนี้นะแล้วคือเข้าใจไหมมันยืนเรียงหนึ่งกันอยู่วะคืออาการในทำอย่างเงี้ยมันต้องยืนกันเป็นคู่ใช่ไหมแต่ของม้ายืนคนเดียวแล้วกลายเป็น4คนอ่ะยืนทำอย่างงี้กัน4คนเดี๋ยวพวกเราทำเลยหนึ่งสองสามแต่ว่ายืนเรียงกันแนวเนี้ยเขาเรียกว่าท่ารักข้างเดียวไง4คนอ่ะก็งงๆแล้วกูยืนอยู่หลังสุดกูก็ไปอยู่หลังมือปอยมือบอลอยู่เนี่ยแต่ม้านี่ก็คือจะชอบเหมือนแบบเขาเล่น TikTok อ่ะแล้วเขาก็จะมีเล็บเต็มเลยเล็บเรนของเขาแล้วเขาก็จะจิ๋วฝากแล้วก็ส่งแปะมาแล้วปามปากแล้วก็จะแบบเต็มเลยแบบเราไปที่นี่แล้วเราไปถ่ายท่าก็จะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท่านี่โกงตูดเรียงกัน4คนอยู่บนทางรถเข็นคิดตามหลักโลจิกอ่ะว่ารูปมันจะออกมาสวยได้ยังไงคน4คนอายุน้อยสุดคือ27ยืนเรียงกันอยู่บนทางรถเข็นแล้วก็โกงตูดท่านี้หลักการมันคืออะไรแต่ม้าชอบมากเนี่ยนี่ใน DM IG นี้มีแต่รูปถ่ายเพลนี่มีแต่ท่าโพสทั้งนั้นเลยที่ฝากเอาไว้ที่ฝากเอาไว้ฝากไว้อันนี้ก็คือบางแสนครับผมโอเคดูเล่าข้อตะไลฟ์เรื่องเด่นวิกเอนนี้ย้อนหลังสมัครเมมเบอร์ชิพได้เลย